ปะทะ iPhone 3รุ่นตัวท็อปแบบ Pro Max 13 14 15 Pro Max นะครับเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงจะซื้อรุ่นไหนไปใช้ให้เหมาะกับเพื่อนๆดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับผมก็ล่าสุดอย่าง iPhone ตัวใหม่นะครับผมเนี่ยคือ iPhone 15ก็เปิดตัวมาเรียบร้อยหลายคนก็เฮใจนะครับไปซื้อ iPhone 15กันแล้วตอนนี้ก็มีหลายคนก็นะได้เครื่องได้ของได้ไปใช้งานได้ไปทดลองใช้กันแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมีหลายๆคนที่ยังคงชั่งใจตัดสินใจอยู่ว่าระหว่างจะเอา iPhone 15แบบตัวใหม่เลยหรือจะถอยๆไปเป็นตัว13หรือว่า14ตัวเก่าดีนะครับผมเพราะว่าราคามันก็เริ่มที่จะลดลงไปพอประมาณก็เลยจะมาประท้ากันแล้วก็เปรียบเทียบในหลายๆมุมมองที่ไอ้ได้ลองใช้ทั้ง3รุ่นนี้มานะครับผมว่ามันมีข้อเหมือนข้อแตกต่างหรือว่าจริงๆเอาแค่ไหนให้มันเหมาะกับเราดีลองฟังคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจให้เพื่อนได้คิดดูว่าจะเอารุ่นไหนดีนะครับผมอย่างแรกที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของวัสดุนู่นนี่นั่นของทั้ง3ตัวมันมีข้อเหมือนข้อแตกต่างยังไงบ้างแน่นอนนะครับผมในฝั่งของรุ่นเก่าอย่าง13 Pro Max กับ14 Pro Max มันมีสิ่งที่15 Pro Max แตกต่างออกไปเพราะว่า13 14เนี่ยเขาใช้ขอบเครื่องนะครับเป็นตัวของ Stainless Steel นะซึ่งหลายๆคนก็โหชอบใจอยู่แล้วในความเป็น Stainless Steel ที่มันจะดูมันๆเงาๆดูแพงๆขึ้นมานะครับแต่ก็แลกกับการที่มันอาจจะเป็นรอยขีดข่วนรอยมือง่ายนิดนึงนะครับส่วนในฝั่งของ iPhone 15 Pro Max นะครับรอบนี้เนี่ยเขาใช้วัสดุตัวข้างเครื่องนะเป็นตัวของไทเทเนียมนะครับผมที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความบางเบามากกว่าเดิมนะครับผมอันนี้ถือว่าหลายๆคนชอบใจในเรื่องของความแข็งแรงแต่เรื่องของความมันเงาหรือว่าความดูแพงของมันเนี่ยมันก็อาจจะลดทอนลงไปนิดนึงอันนี้ติไอรู้สึกเองเหมือนกันนะครับผมว่าถ้าเอาไปเทียบกับตัวของ iPhone ที่เป็นอลูมิเนียมตัวไทเทเนียมมันแทบจะไม่ค่อยต่างกับตัวอลูมิเนียมเท่าไหร่ในแง่ของรูปลักษณ์นะในเรื่องของความทนน่ะอันนี้มันแข็งแกร่งกว่าอยู่แล้วแต่เรื่องของรูปลักษณ์มันคล้ายๆกับอลูมิเนียมเล็กน้อยทำให้ความแพงที่มันโดดออกมาจากรุ่นธรรมดามันเลยดูไม่ได้ต่างมากอันนี้ใครเห็นเหมือนกันไหมเรื่องตรงนี้นะครับผมยังไงก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันหรือว่าจริงพี่มันก็ดูแพงในแบบของไทเทเนียมอยู่แล้วอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่อันนี้ที่รู้สึกได้ในเรื่องของวัสดุดิเมนชั่นที่เขาทำขึ้นมานะและอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของความเบาแน่นอนทั้ง3ตัวเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเป็น Apple เมื่อก่อนนะมันจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆ13หนักประมาณนึง14หนักกว่า13แต่15 Pro Max รอบนี้นะครับเขาดันใช้ไทเทเนียมปุ๊บและมันเบากว่าเยอะมากๆนะครับอันนี้รู้สึกได้เลย iPhone 14 Pro Max เครื่องเปล่านะกับ iPhone 15 Pro Max ที่ใส่เคสแล้วด้วยนะน้ำหนักใส่เคสตรงนี้ยังเบากว่าเครื่องเปล่าของ14 Pro Max อีกอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากจะได้ความเป็น Pro Max และก็ได้ประสบการณ์ที่มันเบามือสบายมือมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องมาดูเป็นในฝั่งของ15 Pro Max แต่ใครรู้สึกว่าด้วยความที่มันดูหรูหราต่างๆหนักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมมันก็จะอาจจะไปเลือกในฝั่งของทั้ง13 Pro Max 14 Pro Max ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันในแง่ของแบบรูปลักษณ์นะขยับพันมานะครับเป็นที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างหน้าจอของทั้ง3ตัวนะครับผมถ้าเรียกเรื่องของพาแนลเนี่ยอันนี้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมคือ Super Retina XDR นะครับคือง่ายคือใครรู้ก็คือ OLED นั่นแหละนะเป็น OLED ที่ความละเอียดสูงนะครับทั้ง3ตัวเลยแต่นะครับผมถึงแม้จะใช้ OLED เหมือนกันดีไซน์การออกแบบหน้าจอเฮ้ย3ตัวนี้ดันไม่เหมือนกันยังไงก็คือตัว13 Pro Max นะครับผมหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะติ่งน็อตนะฮะติ่งน็อตนะเป็นติ่งอยู่นะครับผมติ่งขึ้นมาตึ้งบางคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตาที่เป็น iPhone รุ่นหน้าจอเต็มมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแต่พอตั้งแต่14ขึ้นมานะครับอันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนหน้าจอให้รุ่นตัว Pro เนี่ยเป็นหน้าจอแบบ Dynamic Island ที่สามารถจะมีลูกเล่นเยอะมากยิ่งขึ้นทำอะไรให้ตัวติ่งตัวนั้นน่ะมันดูน่ารักปุ๊กปิ๊กหลายคนก็โดนตกเพราะว่า Dynamic Island ตรงนี้นะครับผมมันก็จะแตกต่างกันไปเลยอย่างชัดเจนนะครับถ้าถือปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าถือรุ่นใหม่ระดับไหนนะครับถ้ายังมีติ่งอยู่นะครับก็แน่นอน13ลงไปแน่ๆแต่ถ้า Dynamic Island แล้วนะครับยังไม่แน่ใจว่าอาจจะ14 Pro Max หรือ15 Pro Max มันก็ยังคงใกล้เคียงกันอยู่ในแง่ของดีไซน์หน้าจอการได้ตัว Dynamic Island กับการเป็นจอติ่งนะครับผมอันนี้คือแตกต่างกันชัดเจนเลยนะและหนึ่งอย่างที่แตกต่างนะครับผมก็คือ iPhone 13 Pro Max ตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้นะครับผมตัวของ Always On Display ที่เรียกว่าหน้าจอแบบติดตลอดนะฮะเวลามีการแจ้งเตือนหรือว่ามีนาฬิกาอะไรเงี้ยที่ใครหลายๆคนชอบเปิดนะครับมันก็จะเป็น
แสงน้อยๆนะฮะให้ค้างไว้ที่หน้าจอนะครับแต่อันนี้เสียไอ้ส่วนตัวเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้14 Pro Max หรือ15 Pro Max ก็ตามก็ไม่เปิดนะครับตัวของ Always On Display เลยรู้สึกว่ามันปิดไม่สนิทแล้วมันไม่สบายใจส่วนสิ่งที่ต่างอีก1จุดของเรื่องจอนะครับผมในฝั่งของ iPhone 13 Pro Max ด้วยความที่โอเคมันเป็นรุ่นเก่าแหละนะครับมันอาจจะยังดันความสว่างสูงสุดเนี่ยได้ไม่เยอะมากนะครับอันนี้ต้องไล่เลยนะ13 Pro Max เนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 1,200 นิตนะครับในการเป็นแบบ HDR แต่ในฝั่งของทั้ง2รุ่นนะครับ14 Pro Max กับ15 Pro Max ตัวนี้เนี่ยสามารถเร่งความสว่างนะครับได้สูงสุดถึง 2,000 นิตในที่กลางแจ้งก็คือกลางแจ้งมันก็จะสว่างมากยิ่งขึ้นเราไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปจ้องอะไรให้มันเยอะปวดตามากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้เขาก็จะตอบโจทย์ขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆแต่บางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ใช้แค่ที่บ้านกับที่ทำงานกับบ้านก็มืดแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเพ่งขนาดนั้นก็อาจจะเลือกเป็น13ก็ได้อันนี้แล้วแต่ในเรื่องของคุณภาพความสว่างของหน้าจอทั้ง3รุ่นที่ถามว่าเราเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยมันแยกต่างกันเยอะขนาดนั้นไหมมันก็มีส่วนถ้า iPhone มันรู้ว่าอันนี้คือกลางแจ้งจริงๆนะครับมันก็จะพยายามเร่งแสงในตัวของ14 Pro Max 15 Pro Max ให้มันสว่างขึ้นมาแต่จากที่ได้ลองใช้งานมันก็ดันได้ไม่ถึงขนาดนั้นนะนะครับผมมันก็รู้สึกว่ามีความสว่างพอๆกันนะฮะ 2,000 นิตไม่แน่ใจมันถึงตอนไหนนะกลายเป็นหนึ่งเรื่องนะครับผมที่รอบนี้ iPhone 15 Pro Max เขาแตกต่างกับรุ่นก่อนๆอย่างชัดเจนเลยก็คือเรื่องของปุ่ม Action Button นะครับผมที่สามารถจะปรับเป็นโหมดอะไรก็ได้ตามใจเราเลยรุ่นเก่าๆเนี่ยสามารถทำได้แค่เปิดปิดเสียงนะครับไป Silent Switch เงียบสั่นอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะได้แค่นั้นทั้ง13 Pro Max แล้วก็14 Pro Max เลยนะแต่รอบนี้15 Pro Max นะครับสามารถที่จะตั้งค่าตัว Action Button นะให้ไปทำอย่างอื่นได้เปิดไฟฉายเอาไปเข้าโหมดกล้องแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยปุ่มนี้ก็เหมือนปุ่มพิเศษนะฮะปุ่มพิเศษที่อัปเกรดขึ้นมาให้มันทำอะไรก็ได้จริงๆแหละแต่อินเทอร์เฟซชอบอินเทอร์เฟซตอนที่จะเปลี่ยนปุ่มแอคชั่นตัวนี้จริงๆมันสวยมากขยับถัดมาด้านในนะครับเป็นเรื่องของชิปกันบ้างอันนี้ไล่เรียงกันไปเลยนะครับผมทุกๆปีตัว Pro Max นะฮะจะมีการอัปเกรดในเรื่องของชิปขึ้นมานะครับจาก A15 ใน13 Pro Max นะครับโดดขึ้นมาเป็น A16 ใน14 Pro Max และ15 Pro Max นะครับใช้เป็น A17 Pro ที่จะอัปเกรดนะครับในหลายๆแง่ขึ้นมาตัวนี้ในฝั่งของสเปคจริงๆเนี่ยมันคล้ายๆกันแต่ในฝั่งของ A17 Pro นะครับผมเขามีเสริมในเรื่องของ GPU ที่มันเยอะขึ้นแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนะครับในฝั่งของนาโนเมตรที่แตกต่างกันถ้าเป็นตัวของ15 Pro Max ที่ใช้ A17 Pro นะครับผมเป็น3นาโนเมตรนะฮะมันก็จะไล่ลดหลั่นกันไปยิ่งนาโนเมตรน้อยๆนะครับผมมันจะยิ่งคำนวณได้เร็วมากขึ้นถ้าจากที่ได้ลองนะครับเอาไปใช้งานหลายๆอย่างส่วนตัวนะครับเล่นเฟซนู่นนี่นั่น IG Twitter Social บอกเลยว่าทั้ง3ตัวเล่นโซเชียลดีอยู่แล้วถ่ายสตอรี่ IG นู่นนี่นั่นโอ้ยกริ๊บนะครับผมแต่หนึ่งอย่างที่หลายๆคนน่าจะเอาไปเปรียบเทียบในเรื่องของความแรงชิปนะครับนั่นคือการเล่นเกมเล่นเกมตัวนี้เนี่ยทั้ง3ตัวถ้าเกมพื้นฐานทั่วไปนะตอนนี้นะสามารถเล่นได้คล้ายๆกันหมดรีประสิทธิภาพได้สูงสุดเหมือนกันหมดนะครับหน้าจอทั้งหมดก็เป็น120เฮิรตซ์ขึ้นมาแล้วเนาะสามารถดัน120เฟรมในบางเกมได้นะครับที่เขาเปิดให้ได้ใช้งานนะฮะอย่างตัวของ Call of Duty RV นะครับก็สามารถเปิด120เฟรมได้สบายๆรวมถึง Genshin Impact ด้วยนะครับแต่นี่แหละนะครับถึงจะเปิดได้ก็จริงเรื่องของการจัดการความร้อนของชิปรอบนี้เนี่ยมันก็มีส่วนซึ่งจากที่ได้ลองใช้นะครับผม15 Pro Max ตัวนี้เนี่ยหลายคนน่าจะอยากรู้ว่าเล่นเกมเป็นยังไงจากที่ได้ลองเล่นนะครับผมประสิทธิภาพในการเล่นถือว่าเอาเรื่องลื่นๆไหลๆแต่บางคนจะรู้สึกถึงความร้อนที่มันแผ่ออกมาจากตัวเครื่องเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆ iPhone เนี่ยเขาไม่ได้มีตัวของตัวนำความร้อนระบายความร้อนจ๋าๆขนาดนั้นนะแต่นะฮะรอบนี้เนี่ยด้วยความที่ขอบมันเป็นไทเทเนียมมันจะนำความร้อนได้ดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องความร้อนมันจะกระจุกกันนิดนึงแล้วก็กระจายออกอย่างรวดเร็วเราอาจจะรับรู้ถึงความร้อนที่มือของเราบางคนบอกอย่างเงี้ยเครื่องร้อนแน่เลยแต่จริงๆแล้วนะครับที่เรารู้สึกร้อนได้อะเพราะมันคลายความร้อนจากเครื่องออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นนะครับด้านในมันจะไม่ร้อนมันจะกระจายปุ๊บแล้วนะครับมันจะมาร้อนที่มือเราแทน มันจะมาร้อนที่มือเราแทนแต่เครื่องก็จะไม่ร้อนนะครับผมถ้าเป็นตัวเดิมๆเนี่ยมันจะกระจายได้น้อยกว่านะครับและความร้อนมันจะไปกระจุกอยู่กับชิปหรือว่าอะไรภายในซึ่งการที่จะลดความร้อนภายในได้ก็คือต้องลดความเร็วไม่ให้มันทำงานหนักจนร้อนจนเกินไปอันนี้มันก็มีส่วนนิดหนึ่งอันนี้ขอเสริมเรื่องของการเล่นเกมนิดหนึ่งที่ Apple ได้ชูมานะครับในฝั่งของ iPhone 15 Pro Max นะขึ้นมาว่ารอบนี้เนี่ยสามารถที่จะเล่นเกมนะครับในฝั่งของเกมที่พอร์ตมาจากคอมพิวเตอร์ได้เสริมไปนะครับรอบนี้มีแล้วนะในฝั่งของ Store นะครับผมเริ่มโปรโมทแล้วว่าจะมี Resident Evil ภาคที่4นะครับพอร์ตมาให้กับ iPhone 15ที่เฉพาะรุ่นที่เป็น15 Pro 15 Pro Max และก็ iPad ที่เป็น M1 เท่านั้น2รุ่น14 Pro Max 13 Pro Max จะเล่นเกม
ใหญ่ๆพวกนี้ที่จะพอร์ตมาไม่ได้นะต้องบอกไปก่อนนะอันนี้ Apple ขึ้นไว้ชัดเจนเลยว่าเล่นได้ตั้งแต่15 Pro 15 Pro Max แล้วก็ iPad Chip M1 ขึ้นไปเท่านั้นแต่อาจจะยังไม่ได้ลองดูว่ามันจะเล่นได้เต็มประสิทธิภาพขนาดนั้นเลยไหมเดี๋ยวรอดูก่อนเพราะว่าเกมเขายังไม่ได้ปล่อยให้มาเล่นกันเต็มๆเดี๋ยวถ้าปล่อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองทดสอบลองเล่นให้ดูว่ามันคุ้มที่จะซื้อไหมกับประสิทธิภาพกับ iPhone 15 Pro Max จะเอามาเล่นเกมที่มันหนักๆแบบนี้นะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะถ้าเกมมันออกมาแล้วเดี๋ยวมีให้แน่นอนนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่มีเสริมเข้ามาและหลายคนน่าจะอยากรู้ถึงความแตกต่างระหว่างทั้ง3รุ่นนี้ก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองนะครับผมกล้องรอบนี้ก็มีการแตกต่างขึ้นมาเป็นระดับลำดับขั้นขึ้นไปแบบเห็นได้ชัดเหมือนกันนะในฝั่งของกล้องหลังก่อนแล้วกันกล้องหลังรอบนี้นะครับผมทั้ง3ตัวแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือ13 Pro Max เนี่ยกล้องหลักทั้งหมดของเขานะฮะ12ล้านหมดเลยเนี่ยแต่พอกระโดดไป14 Pro Max มี48ล้านโผล่เข้ามาในเลนส์หลักนะครับผมก็จะถ่ายภาพได้คมชัดมากขึ้นแต่ถ้าเป็นในฝั่งของ iPhone 15 Pro Max 48ล้านเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมนะฮะมีเลนส์เทเลที่สามารถจะซูมได้ไกลมากยิ่งขึ้นถึง5เท่าหรือว่าเทียบเป็นระยะเลนส์ของกล้องใหญ่เนี่ยถึงที่120มิลลิเมตรนะครับผมแต่ที่จะไอ้ได้ไปลองนะครับผมถ่ายรูปแล้วมันมีข้อแตกต่างกันในหลายๆอย่างก็คือในฝั่งของ iPhone 15 Pro เนี่ยมันจะเหนือกว่าในคือฝั่งของระบบด้วยนะครับกับชิปที่มันแรงขึ้นด้วยซึ่งมาตรฐานในการถ่ายของ15 Pro Max นะครับรอบนี้จะมีอยู่2ขนาดจากปกติ2พวกนี้นะฮะถ่ายเลนส์หลักปกติเฉยๆนะถ้าไม่ได้เปิดโหมดอะไรเลยนะครับจะถ่ายได้สูงสุดแค่12ล้านพิกเซลแต่ถ้าเป็น15 Pro Max เขามีให้เลือกได้ว่าจะถ่ายออกมาเป็น12ล้านหรือว่า24ล้านนะครับผมภาพไฟล์เฉยๆนะที่เรากดถ่ายแป๊ะๆอันนี้เลือกจากภายในได้ว่าจะเป็น12หรือว่า24นะครับซึ่งถ้าใครเลือกเป็น24อันนี้จะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันเสริมขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็คือสามารถที่จะปรับระยะเลนส์หลักได้นะครับเหมือนเขาจะเอาไปขอบมั้งให้ภาพนะครับมันออกมาตามระยะเลนส์ที่ต้องการนะครับในตัวของโหมดเขาจะมี28มิลลิเมตรนะครับผมหรือว่า35มิลลิเมตรเสริมกดเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้มุมมองที่หลากหลายกับระยะเลนส์ที่มากยิ่งขึ้นเผื่อใครเป็นตากล้องโปรๆหน่อยอยากได้เลนส์35บาทถ่ายชึบๆกดเข้าไปนะครับผมมันก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นเสริมเข้าไปอีกนะครับแต่รุ่นเก่านะฮะทำแบบนั้นไม่ได้ถ่ายเลนส์หลักก็12ล้านทั้งนั้นเลยแต่นะครับแต่มันก็จะมีบางอย่างที่คล้ายๆกันก็คือตัวในฝั่งของโปรทั้ง3รุ่นก็ถ่ายได้เหมือนกันแต่พิเศษนะครับในฝั่งของ15 Pro Max ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะถ่ายเป็นไฟล์นะครับผม JPEG แต่เต็มความละเอียดได้ยังไงนะครับบางคนบอกงงถ้าจะถ่ายปกตินะครับผมอย่างตัวของ14 Pro Max เนาะจะถ่าย48ล้านเนี่ยต้องเป็นไฟล์ RAW อย่างเดียวเท่านั้นนั้นนามสกุล DNG ซึ่งมันจะใหญ่มากๆนะครับผมแล้วก็เอาไปส่งในหลายๆที่อาจจะเปิดยากนิดหน่อยแต่ในฝั่งของ15 Pro Max นะครับเขามีไฟล์เป็น HEIF นะครับผมตัวนั้นเนี่ยสามารถที่จะเปิดในเครื่องอื่นได้ง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็เต็มความละเอียด48ล้านเหมือนกันก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าข้อแตกต่างระหว่างทั้งเลนส์หลักในหลายๆเลนส์นะครับผมมันโอเคแตกต่างอันไหนจะสวยกว่าอันนี้เดี๋ยวไอ้อาจจะบอกให้จ๋าๆไม่ได้เพราะแต่ละคนก็ชอบโทนที่ไม่เหมือนกันแต่สำหรับไอ้ก็รู้สึกว่า15มันก็มีการปรับในหลายๆอย่างทั้ง HDR Gen ที่5เข้ามาแล้วรวมไปถึงโหมดโฟโตจีนิกซึ่งไอ้ไม่ได้ปรับเลยนะรู้สึกว่ามันก็แล้วแต่สไตล์คนละกันอันนี้เดี๋ยวไอ้เอากล้องแบบสดๆให้ทุกคนได้ดูเลยรวมไปถึงในฝั่งของวิดีโอด้วยนะครับผมก็ทดสอบมาจากหลายๆไฟล์นะครับผมที่รอบนี้เนี่ย iPhone 15 Pro Max นะเขาได้มีการอัปเกรดขึ้นมานะครับสามารถที่จะถ่ายเป็น ProRes นะครับผมแบบ HDR 4K 60เฟรมแล้วก็ ProRes แบบ Log นะครับผมที่ 4K 60เฟรมแต่ต้องมีการเสริม SSD นะครับเข้าไปถึงจะถ่ายได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าจะใช้ความจำความจุตัวเครื่องนะครับผมต้องต่ำกว่า 4K 30ลงไปนะครับถึงจะถ่ายได้ซึ่งก็เดี๋ยวจะเปรียบเทียบนะครับทั้ง3รุ่นให้ดูว่าเอ้ยโทนวิดีโอถ่ายออกมาเป็นยังไงความสมูทความลื่นเป็นยังไงลองดูได้เลยอีกหนึ่งอย่างที่เสริมเติมขึ้นมานะครับผมอันนี้ในเรื่องความปลอดภัยแล้วกันนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันจะมีข้อแตกต่างระหว่าง14 15กับ13 Pro Max นะครับผมนี่คือเรื่องของการตรวจจับการชนหรือว่า Crash Detection นะครับ13 Pro Max อันนี้บอกเลยไม่มีนะครับแต่14 15 Pro Max เนี่ยอันนี้มีอยู่นะเวลาเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับเขาก็จะส่งสัญญาณไปที่สถานีตำรวจหรือว่าพยาบาลต่างๆให้เองเลยแล้วเขาก็จะมาให้เราได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องไปกดอะไรสักอย่างเลยนะครับเขาจะแจ้งเตือนไปเลยอัตโนมัติให้เขามาช่วยเหลือเรานะครับผมได้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับเรื่องของการเชื่อมต่ออันนี้เนี่ยมันจะเป็นความเล็กๆย่อยๆเข้าไปนี่คือในเรื่องของบลูทูธ
ธนะครับผมบลูทูธมันจะมีการอัปเกรดขึ้นใน2รุ่นที่ใหญ่นะฮะอย่าง14 Pro Max 15 Pro Max รอบ2ตัวนี้นะฮะใช้บลูทูธเป็น 5.3 แล้วนะฮะก็จะมีความเสถียรมีความในเรื่องของสัญญาณรบกวนออกไปในเรื่องของบลูทูธนะครับแต่13 Pro Max ตรงนี้เนี่ยเป็น 5.0 อยู่และก็ในเรื่องของการจับสัญญาณพวก Wi-Fi 13 Pro Max 14 Pro Max ตัวนี้เป็น Wi-Fi 6แต่ตัวของ15 Pro Max นะครับเป็น Wi-Fi 6E รองรับสัญญาณที่เสถียรขึ้นนะครับผมในอนาคตนะในอนาคตเพราะว่าประเทศไทยหลักๆที่เห็นตอนนี้ก็คือยัง6กันซะส่วนใหญ่ 6E ก็มีเริ่มเข้ามาแล้วล่ะนะฮะก็รองรับในอนาคตไปเนาะแต่ยังไม่ถึง7นะฮะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องระยะเวลาการใช้งานนะครับในฝั่งของทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเฮ้ยตัวไหนแบตอึดที่สุดแน่นอนนะครับจากที่ได้ลองใช้ดู15 Pro Max ณปัจจุบันนี้เนี่ยมันอาจจะยังอึดไม่สุดเท่ารุ่นเก่าๆที่มันมีการเรียนรู้มีการออปติไมซ์หลายๆอย่างมาแล้วให้มันประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นแต่ได้คิดว่านะครับหลังจากนี้เนี่ยพอมันเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของหลายๆคนมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็จะเริ่มอึดขึ้นอึดขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมถ้าจากที่ใช้งานดูนะฮะจบวันอยู่นะสำหรับทั้ง3รุ่นอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความเป็น Pro Max นะฮะมันก็จะชิปที่ดีที่สุดในยุคนั้นนะฮะแล้วก็ประหยัดพลังงานที่ดีที่สุดในยุคนั้นมันก็ยังถือว่าโอเคไล่ลดหลั่นกันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผม15 Pro Max อ่ะ14 Pro Max 13 Pro Max ถ้าใครหลายๆคนก็ต้องลองใช้ดูพฤติกรรมการใช้มันไม่เหมือนกันนะจะบอกว่าอึดสุดๆเลยเฉพาะรุ่นไหนก็บอกยากนิดหนึ่งแต่สิ่งที่ต่างกันมากๆแล้วก็เป็นไฮไลท์ให้กับตัวในฝั่งของ iPhone 15 Pro Max รอบนี้เลยก็ว่าได้นั่นคือเรื่องของพอร์ตชาร์จนะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวนะครับผมรุ่นเก่าเนี่ยเขาใช้เป็นพอร์ตแบบ Lightning อยู่ซึ่งพอร์ต Lightning จะเป็นแบบ USB 2.0 ที่ส่งความเร็วได้480เมกะบิตต่อวินาทีแต่ในฝั่งของ iPhone 15 Pro Max รอบนี้นะครับเป็น USB C 3.0 3.2 ตรงนี้นะครับที่ส่งความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่10กิกะบิตต่อวินาทีซึ่งมันต่างกันเยอะมากๆนะครับมันแทบจะเป็นเท่าตัวหลายเท่าตัว10เท่าตัวเลยด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งอันเนี้ยจากที่ได้ลองใช้ดูพอเปลี่ยนเป็น USB C ปุ๊บหลายๆอย่างมันก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะต่อนะฮะ SSD เอาไว้ถ่ายแรงต่างนะครับแบบไฟล์ProRes 4K 60เฟรมนะครับหรือว่า ProRes Log นะฮะ 4K 60เฟรมต้องต่อ USB Type C ออกเท่านั้นที่จะบันทึกลงในตัวของ SSD นะครับผมรวมไปถึงการที่จะรับส่งไฟล์มันก็ง่ายมากยิ่งขึ้นเราเอาไฟล์จาก iPhone นะครับปึ้งโยนเข้า SSD แล้ว SSD ไปเสียบกับโน้ตบุ๊กอะไรก็ได้นะครับจะเอาไปโน้ตบุ๊ก Windows หรือว่า Mac ก็ตามที่ขี้เกียจ AirDrop เนี่ยอยากส่งไฟล์ไวๆแม้กระทั่งเอาไปเสียบต่อกับพวก iPad หรือว่าอะไรต่างๆในฝั่งของ Android อันนั้นก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ทำงานกันแบบ Seamless มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับผมหรือนะครับบางคนจะเอาไปต่อจอนี่อย่างจอด้านหลังตัวนี้ดิไอก็ได้ลองต่อแล้วนะฮะสามารถที่จะขึ้นจอได้เพราะตัวนี้เป็นจอแบบ 5K เลยนะสามารถแสดงผลได้กริบๆเหมือนกันเล่นกงเล่นเกมหรือว่าปัดแอปหรือว่าพรีเซนต์งานนะครับก็สามารถผ่านตัวของจอที่เป็น USB Type C ได้นะยิ่งถ้าต่อสาย Thunderbolt ด้วยเนี่ยมันคุณภาพเร็วแรงอยู่แล้วนะครับหรืออันนึงที่มีใครหลายคนอาจจะได้ลองกันแล้วก็คือสามารถที่จะต่อนะครับตัวของ USB C และยิงเข้าสายแลนโดยตรงก็จะส่งไฟล์นะครับผมดาวน์โหลดไฟล์อัปโหลดไฟล์ได้ไวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีของการมี USB Type C เข้ามาในตัวรุ่นใหม่และก็ล้ำไปในอนาคตแต่ถามรุ่นเก่าไซส์ Lightning แล้วมันดูด้อยขนาดนั้นไหมพวกอุปกรณ์เสริมที่ทำให้ Lightning อ่ะแปลงเป็นตัวของจออะไรต่างเนี่ยมันก็มีแต่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมแยกไงนะหรือว่าอะไรอื่นก็ต้องคู่กันไปนะครับแต่ก็ความเร็วมันก็แตกต่างกันประมาณหนึ่งนะฮะแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะถ้าจะส่ง10จิกเนี่ยต้องสายที่รองรับด้วยนะครับถ้าสายที่แถมมาในกล่องเนี่ยมันก็วิ่งแค่480เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะวิ่งเต็มๆเร็วๆไวๆต้องซื้อสายแยกเข้ามานะครับฟังมาแค่นี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะเทใจมาในฝั่งของ15 Pro Max กันเยอะแล้วนะครับนี่อย่างที่ไดก็ได้ใช้อยู่15 Pro Max ก็เทใจนะทิ้งน้องๆไป นะเราทิ้งแล้วไม่ใช่นะครับก็มาอัปเดตตัวใหม่ๆแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนฟังแบบนี้นี่ไงถ้าใครนะครับได้เลือกเป็น15 Pro Max แล้วหรือว่าซื้อไปแล้วนะครับหรือว่ากำลังจะซื้อนะจริงๆนะครับก็ควรจะมีตัวที่มาปกป้อง iPhone 15ทั้งหลายทั้งแหล่ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Pro Max หรือว่ารุ่นอะไรก็ตามนะครับผมเพราะว่าราคาน้องเขาก็ไม่ใช่จะเบาๆนะเดี๋ยวฟังราคากันก็เทียบกัน3ตัวอีกนิดนึงนะซึ่งราคามันก็แพงเราก็ต้องหามาปกป้องอย่างตัวที่จะไอ้ใส่อยู่ตอนนี้นะครับผมนี่คือตัว
ของ HiChill นะครับแบบพรีเมียม iPhone 15 Box Set นะฮะจับคู่รวมกันมาเป็นเซตเดียวเพื่อปกป้องกันแบบเต็มๆเลยซึ่งตัวนี้นะครับผมก็ปกป้องอย่างแรกก็คือที่หน้าจอนะครับเป็นตัวของ 3D Triple Strong Max นะครับผมกระจกกันรอยนะครับที่มีความแข็งแรงสูงขึ้นเยอะมากๆสามารถกันกระแทกนะครับผมได้ระดับที่ 9X ผ่านการทดสอบจากลูกตุ้มเหล็กนะครับผมที่สูงกว่า3เมตรตกลงมาและยังเป็นแบรนด์เดียวนะครับผมที่เขารับประกันตลอดอายุการใช้งานของตัวฟิล์มตัวนี้ด้วยอีกหนึ่งอันที่ปกป้องเขาไปอีกนะครับนั่นก็คือตัวของกระจกกันเลนส์กล้องนะครับผมรุ่น Super Clear Guard One Piece นะอันนี้เป็นกระจกแบบแยกชิ้นนะครับชิ้นเดียวให้ติดตั้งได้ง่ายนะครับครอบไปปุ๊บนะครับก็ครอบคลุมทั้งตัวของเลนส์กล้อง iPhone 15ได้หมดเลยแบบนี้นะครับผมติดทีเดียวให้มันครอบให้ครบนะทั้งฐานทั้งกล้องไปเลยสามารถกันตัวกล้องได้ทนน้ำทนฝุ่นและก็เวลาถ่ายนะครับผมก็ไม่ลดทอนความชัดของภาพนะให้มันยังเคลียร์ใสๆชัดเจนนะครับบางคนกลัวติดไปแล้วโอ้ยถ่ายภาพโมหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกระจกกันเลนส์กล้องเนี่ยเขาอัพคุณภาพขึ้นมาเรื่อยๆให้มันไม่ต้องไปลดคุณภาพแล้วแค่ป้องกันเพื่อปกป้องอย่างเดียวไปเลยอีกหนึ่งอันที่มาปกป้องให้ครบทั้งเครื่องจริงๆนะครับผมนั่นก็คือตัวของเคสใสกันกระแทกนะครับผมรุ่น MagSafe Shield อันนี้เนี่ยเป็นเคสแม่เหล็กนะครับ MagSafe ที่กันกระแทกเสริมเข้าไปเนาะดีไซน์สวยนะครับจับกระชับมือเลยปุ่มทั้ง 3-4 ปุ่มนะฮะปุ่ม Action มาตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะกดได้ง่ายๆนะครับปุ่มนิ่มนะฮะไม่ได้แข็งเลยใช้งานง่ายนะครับผลิตจากตัวของ TPU นะฮะเกรดคุณภาพพรีเมียมแล้วก็ตรงมุมเนี่ยยังเสริมตัวของการกันกระแทกนะฮะยกสูงขึ้นมาด้วยแล้วก็มีเทคโนโลยีนะครับช่วยป้องกันลายนิ้วมือติดของตัวด้านหลังเครื่องด้วยอันนี้รู้สึกว่าโอเคนะปกติใครเจอเคสใสไปแล้วเจอรอยนิ้วมือปุ๊บมันก็ดูหม่นๆไปเลยเนาะไม่ค่อยอยากจะใช้เคสใสเท่าไหร่แต่อันเนี้ยเขาป้องกันลายนิ้วมือได้ดีจริงๆและที่สำคัญถ้าติดครบเซตแบบนี้นะครับบางคนกลัวเคสนะฮะเขาจะไปดันฟิล์มอันนี้เขาถูกทำมาเพื่อกันและกันนะเคสจะไม่ดันฟิล์มด้วยนะฮะและหนึ่งอย่างที่เซตนี้เขามีมาให้ด้วยเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือตัวของ HiChill นะครับ Hot Body Dab Bag นะเป็นกระเป๋าหนัง PU นะครับผมที่ดีไซน์ก็ดูสวยงามเลยนะครับใครที่จะพก iPhone 15เนี่ยก็สะพายไปนะครับจะออกไปเที่ยวต่างๆก็ใส่ iPhone 5เข้าไปนี่แล้วก็ไปเอาแบบจริงๆเอาไปถ่ายรูปเก๋ๆสวยๆก็สบายมากซึ่งสามารถที่จะปรับความยาวต่างๆที่สายได้เลยนะครับผมเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะที่เขาจัดขึ้นมาเฉพาะกับตัว HiChill Premium Box Set สำหรับ iPhone 15นี้เท่านั้นด้วยนะครับใครที่อยากจะได้กระเป๋าแบบนี้นะก็ต้องซื้อเป็นเซตนี้นะครับเพื่อไปปกป้อง iPhone 15ด้วยเด้อซึ่งราคาของเซตนี้นะครับถ้าใครสั่งเลยนะราคาพิเศษไปเลยนะครับอยู่ที่ 1,890 บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าใครดูจากคลิปอติรีวิวมันก็ต้องพิเศษเลย Exclusive เสริมเข้าไปอีกใช่มั้ยล่ะนั่นก็คือทุกคนจะได้รับส่วนลดนะครับผมในการที่จะซื้อตัวของ HiChill Premium Box Set iPhone 15ตัวนี้นะครับผมแล้วก็เอาไปใส่โค้ดนะครับผมลดไปเลย100บาทเสริมไปอีกให้ทุกคนได้ประหยัดกันเข้าไปอีกนะอันนี้สำหรับคนที่สั่งซื้อออนไลน์เท่านั้นนะผ่านทาง Shopee นะครับสั่งแล้วก็ใส่โค้ดนี้ได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับหรือว่าจนกว่าของเขาจะหมดอีกทีนึงนะก็ถ้าจะปกป้องตัวเครื่องแบบให้ครบๆเนี่ยก็ไว้ใจ HiChill ได้เลยนะครับมาสุดท้ายแล้วนะครับอีก1อย่างที่น่าจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นคือเรื่องของราคาของทั้ง3รุ่นอันนี้เนี่ย iPhone 15 Pro Max นะครับผมตัว256เปิดมาในราคา 48,900 บาทต้องบอกเลยนะมีแค่256นะครับ128ไม่มีแต่ในฝั่งของ14 Pro Max 13 Pro Max เนี่ยอาจจะมีตัวของ128แล้วก็ลดหลั่นราคากันไปนะครับเพราะว่าตั้งแต่ iPhone 15 Pro Max มานะครับ14 Pro Max ก็ถูกถอดออกจาก Apple Store เรียบร้อยแล้วซึ่งจากที่ไอได้ไปดูมาในช่องหมอตีรีวิวเองเนี่ยที่ยังคงมี14 Pro Max อยู่อันนี้เหมือนจะเห็นตัว256นะราคา 40,000 บาทเราไปเช็คดูราคาต่างกัน 8,000 นะฮะ 8,000 ก็ได้อะไรหลายๆอย่างที่มันก็ดูโอเคนะครับแต่ส่วน13 Pro Max อันนี้คือหายากลงไปอีกระดับหนึ่งและด้วยความที่ตรงเนี้ยมันจะเหลือแค่มือ2เพราะว่าโดนถอดไปประมาณ2ปีรวมคือ2ปีแล้วนะครับผมจะเหลือแค่มือ2แล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะจัด13 Pro Max ต้องเช็คเครื่องดีๆหน่อยสำหรับ14 Pro Max ยังพอมีมือ1กับอติรีวิวหรือว่าตามเครือข่ายต่างๆที่เขายังคงสต็อกของไว้อยู่ยังพอมีแต่15 Pro Max แน่นอนนะครับผมเป็นของใหม่เต็มๆเลยและช่วงแรกๆอย่างที่บอกไปหายากมากนะแต่หลังจากนี้อาจจะเริ่มมีของมากขึ้นนะครับแต่ใครที่สั่งไปกำลังรออยู่ได้เมื่อไหร่ยังไงก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับผมถือว่ามาปะทะรวมๆประมาณนี้ก่อน
นะครับผมในหลายๆแง่หลังจากที่ได้ใช้มาสักพักของ15 Pro Max นะครับรู้สึกได้ประมาณนี้เมื่อเทียบกับรุ่นเก่าๆมันมีข้อแตกต่างอะไรยังไงบ้างเผื่อใครจะเอาไปพิจารณาจะซื้อรุ่นไหนดีนะครับผมในอนาคตเนาะก็มาเปรียบเทียบให้ดูใครอยากจะให้เจาะลึกลงไปในเรื่องไหนแบบทนเต็มๆพี่ขอกล้องแบบจัดเต็มเอาแบบแค่เฉพาะกล้องเลยได้ไหมหรือว่าเล่นเกมเฉพาะเกมเลยได้ไหมคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาดูคลิปนี้ฝากแชร์คลิปนี้ไปด้วยแล้วกันเผื่อมีใครหลายๆคนกำลังสงสัยในเรื่องนี้เหมือนที่เพื่อนๆดูอยู่เขาจะได้คลิปไอไปช่วยในการตัดสินใจนั่นเองอย่าลืมนะครับกด subscribe ให้กับ channel วัตติรีวิวไว้ด้วยนะจะได้มาอัปเดตแล้วก็จะคลิปดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับผมคลิปนี้นะครับไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับวัตติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับเรียกเอานะ